รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการ Cooking Guru นะคะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะ Cooking Guru เนี่ยทุกสัปดาห์นานาหรือเท็ดดี้เนี่ยนะคะก็จะยืนอยู่กับเชฟมากฝีมือสัปดาห์นี้นานาอยู่กับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะเชฟประจวบบอกว่านอกเหนือจากของคาวอร่อยๆทุกสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้เชฟมีของแถมเป็นของหวานแสนอร่อยมาฝากเชฟจะชวนคุณผู้ชมทำพายค่ะแต่เป็นพายอัญชันมะพร้าวอ่อนอยากรู้ว่าจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนเชฟบอกว่าขอเวลาเตรียมของสักครู่เดียวแต่ก่อนที่เราจะเข้าครัวไปทำเมนูกับเชฟนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาการันตีนะครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มายืนอยู่ที่ร้านคูหวีแอดลิฟเวอร์ครับคุณผู้ชมครับและหนึ่งในเมนูเด็ดของร้านนะครับคุณผู้ชมเป็นเมนูผนังเนื้อนะครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์จะพาคุณผู้ชมมาชิมผนังเนื้อของที่นี่นะครับแล้วมาดูว่าเคล็ดลับของเขาทำไมถึงได้อร่อยแล้วก็ขายดีขายดีนะครับผนังเนื้อน่ากินจังเลยอ่ะมีแต่คนพูดถึงทำไมมันขายดีขายดีนะมีเคล็ดลับอะไรอย่างคุณก้อยหนึ่งคือเนื้อเราใช้เนื้อสันในค่ะแล้วก็สองคือกะทิค่ะค่ะกะทิของเราจะใช้กะทิของอัมพวาค่ะเพราะว่าทำให้น้ำแกงเนี่ยมีความเข้มข้นแล้วก็หอมมันเหมือนใช้กะทิคั้นสดเลยค่ะอย่างนี้ก็ขออนุญาตชิมได้ไหมคะได้ค่ะอาจารย์เนื้อของเราทางร้านเนี่ยจะมันน้อยค่ะอาจารย์เนื้อมีความนุ่มแล้วก็อร่อยไม่เหนียวจนเกินไปสีของน้ำแกงพะแนงของเราสวยงามมากคุณผู้ชมรสชาติก็หอมมันกลมกล่อมนะครับอร่อยแบบนี้ไหนก้อยเล่าซิวิธีทำอ่ะเธอทำยังไงบ้างก่อนอื่นนะคะก็จะเป็นเอากะทิลงไปในกระทะค่ะนี่เลยเพราะว่าเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องแล้วก็แบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับพอแตกมันเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาพริกแกงลงไปพอพริกแกงลงเสร็จเราก็เอาน้ำตาลปี๊บเนี่ยค่ะลงไปแล้วก็น้ำปลาตามไปแล้วก็ลองชิมรสชาติดูเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดอะค่ะแล้วก็มะเขือพวงค่ะแล้วก็ค่อยใส่เนื้อลงไปอ๋อใส่เนื้อสุดท้ายสุดท้ายค่ะเพื่อไม่อยากให้มันเหนียวอ๋อพอปรุงเสร็จปุ๊บยกเลยใช่ค่ะก็รอสักนิดนึงให้มันพอสุกยกขึ้นเลยค่ะกลายเป็นเมนูจานนี้ค่ะโลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทรานส์วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก้อยนะคะที่มาบอกเคล็ดลับความอร่อยให้กับพวกเรานะคะวันนี้นะครับรสชาติอาหารดีมากแล้วก็สะอาดปลอดภัยรับไปเลยนะครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีก้อยรับเลยค่ะและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้คุณก้อยอีกค่ะรับเลยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับอยากได้ตำรับอร่อยอร่อยตำรับวันนี้แล้วก็คุณผู้ชมเข้าไปชมได้นะครับที่ www.yingsakfood.com หรือตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับเราจะอัพสูตรเมนูเด็ดอัมพวาการันตีจากกะทิอัมพวาไว้ให้ที่นี่นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด